วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับวันนี้นะครับรายการ Thailand Only นะครับก็ได้รับเกียรติค่ะต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาเป็นแบบอย่างให้กับสตรีต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็กีฬาที่แข่งขันกันเนี่ยพูดแล้วมันก็ดูเหมือนพื้นๆนะใช่แล้วแต่ว่ามันไม่พื้นนี่สิมันธรรมดาเฮ้ยมันธรรมดา มันพิเศษมากกว่านั้นนะคะสำหรับนักกีฬาที่มาอยู่กับเราในครั้งนี้นะคะเป็นนักกีฬาในการปั่นจักรยานทางเรียบด้วยกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยนะครับเป็นการแข่งขันจักรยานทางเรียบนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับในการแข่งขันเซนทราบางกอกไซคลิ่งแชมเปี้ยนชิพ2015นั่นเองครับเขามีชื่อทีมด้วยนะใช่แล้วนะครับดับเบิ้ลถูกนะครับเป็นทีมดับเบิ้ลทูนะคะมาการส่วนหนึ่งแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของทีมนะคะวันนี้อยู่กับเราแล้วนะคะ4ท่านด้วยกันเดี๋ยวจะให้พูดถึงเสน่ห์ของการปั่นจักรยานมันได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ด้วยให้ทีมดับเบิ้ลทูเนี่ยนะแนะนำตัวเองให้ทีละคนเลยดีไหมเพราะว่าแต่ละคนนี้ชื่อก็โอเคนะยาวอยู่ได้ครับท่านแรกเลยดีกว่านะคะไปที่พี่เข็มก่อนเลยท่านแรกแนะนำตัวนิดนึงค่ะสีค่ะชื่อเล่นชื่อเข้มค่ะค่ะอันที่สองค่ะชื่อมัชรินพนราวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อโบค่ะค่ะชื่อพัชรินเลิศศรีสมพันธ์ค่ะชื่อหลิงค่ะครับชื่อมนทากมลทิพย์วงศ์ชื่อเล่นชื่อม้วยค่ะนะครับและท่านต่อมานะครับชื่อมดานวิเชียรศรีนะคะทำไมไฟตกครับตรงนี้ตกลงมาที่ดิฉันใช่ไหมแม่เอาวันนี้คุยกับพี่ๆน้องๆเขาเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วกันนี่อยากรู้มากอยากไปฟิตร่างกายบ้างดูแต่ละคนดิยูนิฟอร์มนี่ต้องบอกว่าใส่เสื้อทีมเสื้อแข่งกันมาเลยนะครับเต็มค่ะรบกวนคุณเข็มแล้วกันเริ่มต้นนะครับที่อยู่หน้าทีมของเราเนี่ยนะครับพูดถึงความน่าสนใจของกีฬาจักรยานกับผู้หญิงทำไมเราไม่ไปอะไรอย่างอื่นที่มันดูสวยงามอ่อนหน่อยเบาๆนิดนึงครับมายังไงครับกีฬาจักรยานกีฬาจักรยานคือมันจะเป็นกีฬาที่จะง่ายนะคะถ้าเทียบกับถึงเรื่องวิ่งนะคะเพราะว่าจักรยานเนี่ยก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าในเครื่องในการขับเคลื่อนนะคะสมมุติว่าเราวิ่งเนี่ยเราต้องใช้พละกำลังของเราวิ่งคือมันต้องใช้พละกำลังขาวิ่งคือถ้าเราหยุดวิ่งมันก็คือหยุดถูกไหมคะแต่ถ้าจักรยานปั่นไปเรื่อยๆไม่อยากปั่นก็ปล่อยขาให้มันไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงที่กีฬากับจักรยานเนี่ยมันจะให้เรื่องของสุขภาพได้เยอะด้วยเหมือนกันนะคะเหมาะกับการแอบเหนื่อยด้วยนี่ปูได้นิดนึงลับของการเล่นจักรยานนี่แล้วกลุ่มของดับเบิลทูเนี่ยนะมีการดับเบิลยูทูดับเบิลยูทูเอามาจานแล้วมีการรวมกลุ่มกันมานานหรือยังคะจริงๆเข็มเราเพิ่งฟอร์มทีมกันมาจริงๆตอนเดือนสิงหาปีที่แล้วอะค่ะก็เปิดรับสมัครทั่วไปก็เนี่ยเปิดใครอยากสนใจเข้าทีมหญิงเพราะว่าคือจริงๆที่เข็มตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเข็มเห็นผู้ชายเขามีทีมกันไงแล้วก็คือไปไหนมาไหนก็เราก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มแต่ของผู้ชายไงคะก็คืออยากจะมีทีมของเราบ้างเป็นผู้หญิงคุยกันในสไตล์ผู้หญิงเหมือนที่ผู้ชายเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็เข็มรู้ว่าคือตอนนี้เนี่ยผู้หญิงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพเยอะขึ้นก็เลยเปิดรับสมัครเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คัดมาจาก60กว่าคนเนี่ยเหลือ8ท่านค่ะอ๋อต้องมีการคัดเลือกคัดตัวไปเข้ามาด้วยค่ะมีสอบสัมภาษณ์สอบทดสอบภาคสนามแล้วก็สอบในเรื่องของไหวพริบค่ะโอ้โหนี่แค่เป็นนักกีฬาจักรยานกับไหวพริบนี่มันมายังไงครับเอาไม่ได้ค่ะเพราะว่าจักรยานเนี่ยเราไปปั่นข้างนอกใช่ไหมโดยเฉพาะบนถนนเนี่ยเราต้องมีไหวพริบค่ะสมมติว่ารถมาเบียดเราหรือว่าเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นเราต้องรู้จักแก้ไขปัญหาค่ะไม่ใช่ยืนงงๆค่ะถ้างงก็จะเจ็บตัวล้มบาดเจ็บค่ะนี่คือที่มาของว่าทำไมต้องมีไหวพริบด้วยใช่แล้วค่ะต้องมีสติด้วยในการแก้ไขสถานการณ์ใช่ค่ะใช่และนี่คือที่เราส่วนหนึ่งที่เราควอลิฟายเข้าทีมมาถูกต้องค่ะมีคุณภาพมีคุณภาพแน่นอนถูกต้องค่ะคุณโบถามคุณโบดีกว่าครับทำไมถึงสนใจอยากจะเป็นนักกีฬาจักรยานทางเรียบครับคือตอนแรกที่เห็นการรับสมัครจริงๆอ่ะตัวโบเล่นไตรกีฬามาก่อนแล้วว่ารู้สึกว่ามีคนส่งลิงก์มาให้เฮ้ยทำไมโบลองสมัครดูสิแบบเป็นสมัครนักปั่นหญิงแล้วก็เลยเห็นแบบมีคุณสมบัติแล้วตอนแรกเรากลัวจะไม่ผ่านเพราะเอาหน้าตาตอนแรกมีระบุด้วยคือเราไม่รู้ว่าหน้าตาสู้คนอื่นได้หรือเปล่าแต่ว่าโอเคเขามีวัดเรื่องความสามารถอะไรเงี้ยแล้วเอาวะเอาความสามารถสู้ละกันเลยค่ะก็เลยลองดูปกติคือได้ยินว่านักกีฬาเขาต้องดูเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายก็พอแล้วใช่ไหมอันนี้
คัดสรรมาแต่ละท่านใช่เพราะเรามีจำกัดเรื่องของอายุแล้วก็ส่วนสูงแล้วก็ก็ต้องสวยเก่งไงคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวค่ะต้องสวยเก่งทันสมัยท่านที่สองบ้างมีความพิเศษยังไงบ้างก็เพิ่งมาปั่นจักรยานได้ปีหนึ่งอะค่ะแล้วก็ยังไม่เคยลงแข่งสนามไหนเลยยังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะแล้วอย่างนี้เขาผ่านควอลิฟายมันยังไงครับคือน้องเขาแบบว่าคือตอนที่เราทดสอบในเรื่องตอนทดสอบของสัมภาษณ์อะไรผ่านหมดแล้วแล้วก็มีเรื่องของภาคสนามก็ดูในเรื่องของเวลาแล้วก็ความสามารถเขาอะนะคะแล้วก็คือเขมเชื่อว่าเราไม่เก่งแต่ถ้าเรามีใจไปในการความตั้งใจเนี่ยยังไงก็ทำให้เราเก่งได้คือสมองมันจะสั่งเราไงคะว่าเราต้องทำให้ได้เพราะถ้าคืออย่างเขมเนี่ยคือเขมเป็นด้วยตัวเองที่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจยังไงก็ถึงที่นั่นได้เหมือนกันความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทีมนี้สวยด้วยทัศนคติแง่คิดต้องดีด้วยถามอีกสักคนหนึ่งได้ไหมคะเวลาไม่พอเดี๋ยวเราเบรกก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับอีกหนึ่งสมาชิกที่เหลือกันดีกว่านะครับว่าเขาสนใจกับจักรยานทางเรียบได้อย่างไรนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับครั้งแรกในกรุงเทพมหานครมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์การแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภทประชาชนชายและหญิงทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสฉลอง60พรรษาในรายการเซนทาราบางกอกไซคลิ่งแชมเปี้ยนชิพ2015วันที่8กุมภาพันธ์2558สมัครได้ที่ www.sentarabangkokcycling.com วันนี้ถึง30มกราคมศกนี้ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับยังอยู่กับ W2 ใช่แล้วนะคะกับการปั่นแข่งขันจักรยานทางเรียบนะคะต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของกรุงเทพมหานครเลยที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้พี่เจี๊ยบเขาจะไปปั่นเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครระยะทาง40กิโลเมตรครับล้างๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยค่ะไปปั่น40กิโลเมตรโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเห็นกีฬาที่มันเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยการแจ้งนะจะต้องแบบผิวพันธุ์มันก็ต้องโดนด่งโดนแดดอย่างเงี้ยแล้วดูแต่ละคนดิในทีมเนี่ยนะมันดูกระทบข้างๆเนาะดูหน้าพิธีกรคู่ผมเนี่ยน่าจะไปเป็นนักกีฬาจักรยานทางเรียบซะมากกว่าป้าไปเถอะไปเถอะเขาเลือกเถอะแม่เราต้องพูดถึงความน่าสนใจเมื่อกี้ค้างเอาไว้หนึ่งท่านนะครับว่าทำไมถึงหันมาสนใจแล้วก็อยากจะมาเป็นนักกีฬาจักรยานทางเรียบกับทีมWU2เขาด้วยครับปกติก็ปั่นอยู่แถวชลบุรีนะคะทางนู้นจะมีแต่เขาทั้งนั้นเลยค่ะแปลว่าแข็งแรงคือมีทักษะอยู่แล้วค่ะแต่ปั่นจักรยานไทยนี่ปั่นเฉพาะช่วงกลางคืนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะไม่โดนแดดเลยนะโดนค่ะแดดแรงมากชลบุรีแดดแรงมากมีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างคะขอน้องเรื่องเลยละกันนะคะถ้าดูขนาดนี้คือผิวก็อันนี้ไม่ได้ปั่นเลยนะจักรยานอยู่ในร่มทั้งวันทั้งคืนเลยนะขนาดนี้ถ้าออกไปในตาจะแพ้สปอตไลท์ในสตูดิโอนะครับอันนี้ก็คือไปมีทักษะอยู่แล้วมารวมทีมกันนะครับต้องถามเขมนี้ดีกว่าเรามีการเตรียมตัวยังไงครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเรามาเป็นทีมแต่ในการแข่งขันเนี่ยกติกาเขาแบ่งแค่ประเภทชายทั่วไปและหญิงทั่วไปเท่านั้นแปลว่าที่นั่งกันอยู่ในทีมเนี่ยเราซ้อมกันทุกวันแทบจะทุกครั้งที่มีการซ้อมต่อไปจะต้องไปแข่งขันกันเองด้วยค่ะก็ยังแข่งเป็นทีมเนี่ยแหละค่ะก็จริงแต่เวลาอย่างเงี้ยมันคือชนะได้แค่คนเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่จริงๆแล้วเราก็พอยังไงเวลาได้ถ้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นทีมเพราะว่าเราไปเป็นทีมเนี่ยระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราต้องมีการช่วยกันอยู่แล้วค่ะระหว่างทางเพื่อว่าจะผลักดันให้ทั้งกลุ่มเข้าไปเนี่ยหรือว่าผลักดันตัวสปินหรือเพื่อนที่สามารถเข้าไปชิงได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็จะไม่มีการทิ้งกันก็จะมีแท็กติกของการแข่งขันที่เป็นการรวมตัวกันเป็นทีมอยู่ดีใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจบการแข่งขันแล้วว่านี้เราไม่คบกันแล้วนะเขาเลือกมาครั้งหน้าเราไม่เอาแล้วนะนี่ไม่มีนะที่เขาไม่มีค่ะเลือกมานี่เขาต้องแบบมันต้องจอยมันต้องทริกกันได้ถามขั้นต่อไปบ้างถ้าพี่โบใช่ไหมพี่โบนะคะหนักใจไหมคะสำหรับการแข่งขันเซตนี้รอบนี้ครั้งนี้ค่ะจริงๆก็ดูเส้นทางแล้วน่าลอง เพราะว่าคือหายากที่จะมีการจัดเส้นทางเนี่ยเป็นการแข่งขันจักรยานในกรุงเทพแล้วอีกอย่างก็เดินทางง่ายสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพด้วยก็ถ้ามีโอกาสอยากลองก็อยากลองมาร่วมแข่งขัน
แล้วมีการชิงถ้วยพระราชทานก็เลยยิ่งน่าสนใจมากขึ้นนะคะครับอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการงานชิงถ้วยพระราชทานสำหรับประเทศด้วยแล้วก็อย่างที่ประเทศชายและหญิงเลยใช่นะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วเป็นเส้นทางไหนบ้างนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากมาสมัครร่วมกันได้นะคะเส้นทางเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เยาวราชใช่ไหมคะแล้วก็ไปวนอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพิเศษสุดก็บอกว่าจะไปอยู่ที่พระราม8ใช่ไหมคะไฮไลท์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะถามท่านที่3ได้ศึกษาเส้นทางมาบ้างยังครับมีไปงานที่แล้วก็คือ Fly and Bike ก็ดีค่ะทางสวยทางสวยแสดงว่าไม่หนักใจเท่าไหร่นะไม่ค่ะมั่นใจค่ะอย่างนี้แปลว่านี่ข่มกันเองทั้งทีมเราได้มีการไปศึกษากลยุทธ์เส้นทางจุดไหนควรจะผ่อนจุดไหนควรจะทำความเร็วอะไรอย่างนี้กันบ้างหรือยังครับอ๋อปกติแข่งไม่มีผ่อนค่ะเต็มที่อัดอย่างเดียวนี่ทีมเดียวกันเลยอัดถูกค่ะครับทีมอื่นนะครับที่จะร่วมกันเลยครับไม่มีผ่อนค่ะไม่มีผ่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวกันมาอย่างดีแล้วล่ะใช่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกจริงๆแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยการแข่งขันประเภทหญิงเนี่ยนักแข่งขันยังคนที่เข้าแข่งขันยังค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะให้คุณเข็มเชิญชวนผู้หญิงมาร่วมแข่งขันกิจกรรมนี้ดีกว่า คือจริงๆก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าข้อหนึ่งคือการแข่งจักรยานในกรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็คราวนี้เขาก็ปิดถนนด้วยค่ะก็คือปิด 100% ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ระยะก็ไม่ได้ยาวมากแล้วก็เวลาแข่งก็เป็นเวลาเช้าเพราะยังไงก็ผิวไม่เสียไม่ดำแน่ๆค่ะยังจุ๊บเลยอ่ะค่ะยังสวยอยู่แม้จะจบการแข่งขันไปแล้วนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8ใช่แล้วกุมภาพันธ์เดือนหน้านี้นะครับก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกาใช่เป็นเวลาโดยคร่าวๆนะคะแล้วก็ Spring New เนี่ยเรารับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนจบกิจกรรมเลยนะคะก็จะมีทีมไปโฟกัสทีม W2 เป็นพิเศษพี่เจี๊ยบจะไปแข่งด้วยเหรอคะอ๋อพี่คงจะไปตามเก็บบรรยากาศดีกว่าคิดว่าพี่จะต้องเปิดโอกาสให้กับนี่ไงทีมเขาได้เข้ามาแข่งขันเราจะไปดูซิว่าสิ่งที่เขาเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยประสบความสำเร็จถึงเป้าตามที่คาดหวังไว้มากน้อยแค่ไหนให้คุณมวยและการฝากอีกนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะแข่งขันต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างสำหรับการเล่นกิจกรรมประเภทนี้ด้วยในฐานะคนนี้นี่แข่งมาโชคโชนแล้วมืออาชีพต้องให้คุณมวยเขาครับต้องเตรียมตัวเองว่าการดูแลตัวเองไม่ว่าเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องทักษะทุกอย่างเทคนิคความพร้อมค่ะร่างกายของเราต้องพร้อมต้องเฟิร์มเต็มที่ในวันแข่งอะค่ะถ้าเป็นพี่นะเตรียมตัวนะไปดูลมยางของรถคันข้างๆบ้างลมยางเทคนิคพี่ดูจักรยานไม่ใช่ขันไปซื้อข้าวแกงขันกลับบ้านพี่นะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนมันต้องมีจักรยานเฉพาะนิดนึงต้องมีสปิริตด้วยถูกต้องแล้วนะคะการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนั่นเองซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นงานใหญ่จริงๆนะครับครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครเนี่ยร่วมกับอีกหลายภาคส่วนเลยใช่แล้วปิดถนนอย่างที่คุณเข็มบอกนะครับเกือบจะ 100% เลยล่ะให้ได้แข่งขันกันเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เราก็จะรู้ดีว่าจริงๆพื้นผิวการจราจรของกรุงเทพเนี่ยหลายแห่งหรือว่าหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการแข่งขันจักรยานแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการเตรียมตัวแล้วล่ะใช่แล้วก็ปรับพื้นที่ที่เหมาะสมก็คงจะใครที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยอาจจะไม่กล้าเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยทั้งนี้สบายใจได้ใช่เรื่องของการจราจรก็สบายใจได้เพราะว่าแข่งวันอาทิตย์ด้วยนะคะช่วงเช้ามืดและอย่างที่บอกพิเศษสุดเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเริ่มที่เยาวราชไปกระเพาะปลากันก่อน แล้วจะปั่นไหวไหมล่ะจุดขนาดนั้นจะไปถ่ายรูปกันที่สะพานพระราม8ด้วยนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วก็สำหรับงานนี้ก็บอกว่าจบงานเนี่ยจะมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นะคะโดยวงรุยางทหารบกด้วยก็เรียกได้ว่าได้ทั้งการออกกำลังกายแล้วก็ได้ความบันเทิงด้วยใช่ครับอยากให้แต่ละคนฝากถึงการแข่งขันในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับไล่มาเลยก็ได้ครับสั้นๆนิดหนึ่งก็ได้ค่ะพี่เข็มก็เมื่อกี้เข็มก็ได้เชิญชวนไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็อยากให้ทุกคนยังมีเวลาวันนี้วันที่21ค่ะเพราะหมดรับสมัครวันที่30ก็รีบๆกันมานะคะยังมีที่เยอะแล้วก็รายการนี้สนุกแน่นอนค่ะค่ะคุณโบค่ะก็หลังจากนี้ก็รีบไปสมัครกันได้เลยยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนมกราคมก็รีบซ้อมเตรียมพร้อมให้ดีกับงานนี้ค่ะครับและคนสุดท้ายแล้วกันขออีกสักคนนึงนะคะคุณหลิงค่ะฝากนิดนึงขอเชิญชวนสาวๆทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะมาร่วมแข่งกันนะคะครับนะคะก็เป็นตัวแทนนักกีฬาที่จะมาร่วมแข่งขันกับกิจกรรมของเราครับใช่แล้วกับ W2
นี่นะครับใครที่มั่นใจในสมรรถนะร่างกายก็เต็มตัวนะครับไปแข่งขันกันได้ส่วนใครที่อยากติดตามการแข่งขันก็ชมได้ทาง Spring News ของเรานะครับมีถ่ายทอดให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะครับจากยูทูบนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะครับช่วยไปข้างหลังนี่แหละใช่แล้วครับขอบคุณมากครับครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับก็ได้เต็มอิ่มเราก็ได้รู้จักกับการแข่งขันที่น่าสนใจอีกหนึ่งการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราใช่แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง6คนขอลาไปก่อนนะครับกลับมาติดตามการแข่งขันได้ในวันที่8อย่างที่บอกว่าทันทีแล้วก็รายการไทยแลนด์ออลลี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ